สุดอาลัยหนุ่ยคดีเด็ดเสียชีวิตแล้วหลังป่วยหนักก็ละครั้งหนึ่งยังไม่ขนาดเท่าไหร่นะครับปีกว่าผ่านมาแล้วที่อาการป่วยของพี่หนุ่ยคดีเด็ดนะครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ญาติสนิทมิตรสหายลุงป้าน้าอาแล้วก็ลูกหลานนะครับทุกคนครั้งนี้อาจจะเป็นการไลฟ์สดไลฟ์เป็นการถ่ายทอดสดครั้งสุดท้ายก็ได้อาจจะไม่มีโอกาสถ่ายทอดสดอีกแล้วล่ะเพราะว่าร่างกายตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงเรื่องสักสองเรื่องกันวันนี้เรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องความเป็นอยู่ตอนนี้ในปัจจุบันนี้แหละก่อนอื่นก็ขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ญาติสนิทมิตรสหายนะว่าเพื่อนฝูงที่สนิทสนมกันอวยพรวันเกิดมาวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดครบรอบ56ปีเต็มๆกำลังย่างเข้าปีที่57แล้วเวลาอีกไม่นานแล้วครับเพื่อนฝูงแล้วแฟนคลับทั้งหลายก็ผมก็แจ้งให้ทราบว่าวันนี้ก็ดีใจที่เพื่อนฝูงเขาอวยพรมาทางเฟซทางไลน์ทางโซเชียลวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสถ่ายทอดสดให้เพื่อนพ้องน้องพี่ได้อัปเดตกันที่ผมตอนนี้เพิ่งฟื้นมาเพิ่งฟื้นจากอาการทรุดลงไปครั้งที่แล้วเมื่อ2-3 อาทิตย์ก่อนที่แล้วสุดมากนึกว่าจะไม่รอดนะเดินก็ไม่ได้เดินไม่ได้ลูกกับภรรยาผมต้องอุ้มเข้าห้องน้ำเหมือนเดิมเหมือนสภาพเดิมที่ป่วยใหม่ๆตอนนั้นนะก็ต้องทรมานก็นอนติดเตียงมาเกือบอาทิตย์เดินไม่ทันเลยตอนนี้ก็ฟื้นขึ้นมาก็ต้องบอกเบื้องต้นไว้ตอนนี้ก่อนนะครับว่าถ้าผมไม่มีโอกาสมาออกทางสื่อโซเชียลอะไรต่างๆก็ไม่ว่ากันเนื่องเพราะว่าร่างกายตอนนี้ไม่ค่อยแข็งแรงจากที่เคยใช้ชีวิตแข็งแรงแต่ก่อนใช้ชีวิตอย่างประมาทอะไรก็เอาหมดก็ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่านะก็เลยอยากจะเล่าสู่เพื่อนพ้องน้องพี่ญาติสนิทมิตรสหายแล้วก็ลูกๆหลานๆฟังได้จะได้ใช้ชีวิตไม่ประมาทตอนนี้งานก็ทำไม่ได้หน้าที่การงานก็จบสิ้นลงหมดนะไม่ว่าหน้าที่วิชาชีพทนายความวิชาชีพทางการแสดงก็จบลงแล้วเพราะว่าตอนนี้คงกลับเข้าสู่สังคมเหมือนเดิมไม่ได้แล้วสถานภาพมันก็เปลี่ยนไปแต่ก็ยังรับปรึกษาคดีความอยู่แต่คดียังรับปรึกษาอยู่บางทีชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาก็มาปรึกษาก็ให้ความกระจ่างเข้าไปเขามาขอความช่วยเหลือก็ช่วยได้นิดหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ได้ช่วยเขาเลยเขาก็เดือดร้อนเขาก็มาหาเฉยเราก็อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรก็คนอื่นก็ขอบคุณไปแล้วสำหรับขโมยพรวันเกิดเพื่อนพ้องน้องพี่ที่อวยพรมาก็ดีใจครับที่ไม่ลืมกันก็เพื่อนสนิทหลายคนก็อวยพรมาก็ดีใจปีนี้ก็ไปทำอะไรครับบุญก็เลยไปทำสถานภาพกำลังย่ำแย่ก็เลยไม่ได้ไปทำบุญเอาละมาพูดเรื่องสุขภาพก่อนตอนนี้ก็ตั้งแต่ผ่าตัดมาประมาณปีกว่าแล้วไล่ตั้งแต่ตาลงไปเลยตาก็สูญเสียการมองเห็นแล้วก็มาทางจมูกก็เริ่มจะไม่ได้รับกลิ่นแล้วตอนนี้แล้วก็มาเริ่มหูเริ่มอึงๆแล้วแล้วก็มาปากมันก็ชามานานแล้วตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลใหม่ๆ
การรักษาเยียวยาเนี่ยก็หยุดชะงักลงเพราะว่ากำลังไม่ไหวแล้วไปหาหมอเอายามากินยาของหมอกินไม่ได้เลยกินนิ่งสุดลงไปร่างกายสุดหนักลงไปมันก็เลยหยุดการรักษาก็เลยอยู่บ้านกินสมุนไพรหลายๆอย่างส่งไปยาฝุ่นที่น้องส่งมาให้จากบ้านแล้วก็กัญชาแช่ทั้งต้นปลูกไว้ทีละต้นไอ้จิ้งหรีดพวกเขามากัดแล้วดึงลงมากินข้างล่างก็เลยโอ้โหพวกจิ้งหรีดมันก็เยอะอยู่ในบ้านแล้วปลูกผักกินเองตอนนี้ปลูกผักกินเองสถานภาพเยอะร่างกายก็เริ่มแย่ลงอวัยวะส่วนภายในต่างๆมันก็เริ่มเสื่อมถอยเสื่อมสมรรถภาพลงเรื่อยๆพอเป็นโรคหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้อีกหลายโรคนี้ตามมาไม่อยากบรรยายว่ามันตามมาถึงขนาดที่ติดจนร่างกายเราจะรับไม่ไหวครับถ้าสุดกลับดีทีนึงเนี่ยผมว่าผมไม่รอดแน่รับรองแน่เพราะว่าหนักเวลาปวดถึงแทบจะตายจะทนไม่ไหวกับอาการของมันบางทีผ่าตัดแล้วนึกว่าจะหายแต่มันก็ไม่หายมันก็ยังอยู่ในสภาพแบบนี้มีแต่ทรงกับสุดไม่มีขึ้นเป็นเหมือนเดิมเพราะร่างกายเรามันเริ่มอายุมากแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มันก็เลยทรุดลงเรื่อยๆแต่พอประคองตัวได้แล้วมันก็ดีขึ้นไม่เจ็บไม่ปวดก็เคยคิดนะตอนที่เป็นสมัยเป็นใหม่ๆแล้วมายุคที่ผ่าตัดเสร็จต่างๆมันเป็นภาระของลูกของเมียเขาก็สงสารเขาเขาโอ้ลูกชายจนห่วงพ่อมากจนไม่อยากจะไปไหนกลัวพ่อทรุดหนักกว่าเดิมผมก็เลยสงสารลูกกับภรรยาผมมันทำยังไงได้ไม่ขยับป่วยหรอกป่วยไปมันก็ต้องรับสภาพรับสภาพเอาว่าต้องอยู่กับมันให้ได้ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าหาทางจะฆ่าตัวตายให้ไม่เป็นภาระกับครอบครัวผมก็ตัดสินใจนั่งคนเดียวแล้วว่าจะผูกคอตายแหละแต่ว่ามันมาคิดดูอีกทีมันไร้ค่าถึงเราจะตามองไม่เห็นอะไรต่างๆร่างกายจะเสื่อมสภาพลงก็ตามบางทีเราก็อาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างสำหรับสังคมเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเราก็พยายามอดทนเนาะหวานอมขมกลืนเนาะสงสารภรรยาสงสารลูกก็ไม่ไปกดดันเขามากแต่สมัยก่อนเป็นใหม่ๆเนี่ยโอ้กดดันเขามากจนเขาร่างกายเขาสุดกินข้าวไม่ได้เหมือนเราเนี่ยก็เลยทุกวันนี้ก็ดีขึ้นก็ไม่ได้เป็นคนกันอะไรเป็นอีกเรื่องเศร้าในวงการเมื่อหนุ่ยคดีเด็ดหรือนายอัครพงษ์วงอินทรักษ์นักแสดงหนุ่มในรายการคดีเด็ดได้เสียชีวิตลงหลังป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้ายโดยมีเพื่อนๆนักแสดงร่วมไว้อาลัยโดยหนุ่งหนิงสิงหราชโพสต์แจ้งข่าวว่าเพิ่งรู้ข่าวรู้สึกช็อกเลยครับขอให้หลับสบายไปเป็นเทวดาบนสวงสวรรค์นะครับพี่ขอบคุณมิตรภาพอันยาวนาน20กว่าปีที่เรารู้จักกันมาพี่ยังเป็นพี่ชายที่น่ารักเสมอรักและคิดถึงพี่ตลอดไปครับอัครพงษ์วงอินทรักษ์หนุ่ยคดีเด็ดขณะที่ Facebook จตุพลคนสนิทได้โพสต์ภาพหนุ่ยคดีเด็ดพร้อมระบุข้อความว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่หนุ่ยคดีเด็ดนะครับทราบข่าวจากการจากไปของพี่แล้วใจหายครับดีใจที่ได้รู้จักและเคยร่วมงานทั้งรายการคดีเด็ดและจ้อจี้ทั้งในละครและส่วนตัวขอให้พี่ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับ
ขณะที่ Facebook ของหนุ่ยคดีเด็ดได้โพสต์อัปเดตอาการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2565โดยระบุว่าตอนนี้อาการหนุ่ยคดีเด็ดน้ำหนักลดนอนติดเตียงกินได้แต่น้ำซุปกับโจ๊กจึงแจ้งให้เพื่อนพ้องน้องพี่ญาติสนิทมิตรสหายเพื่อทราบ